Apple ได้ปล่อย iOS 14.5 เวอร์ชันเต็มมาให้ใช้งานแล้วนะครับผมพร้อมทั้งการมาของ iPadOS 14.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปใจความให้ได้ฟังกันว่าใน iOS 14.5 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตามมาชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอสนะครับผมหลังจากที่พวกเราได้รายงานข่าวของ iOS 14.5 ตั้งแต่เวอร์ชันเบต้าแรกๆนะครับมาให้ได้ฟังจนถึงล่าสุดนะครับได้ปล่อยเวอร์ชันเต็มออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับผมทั้งฝั่งของ iOS 14.5 เองและก็ทั้งฝั่งของ iPadOS 14.5 ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเลยกันนะครับว่าใน iOS 14.5 นั้นจุดเด่นๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Apple Event Spring Load ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า AirTag นะครับ AirTag คืออะไรนั้นผมได้แนบคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะครับผมลองไปดูที่ด้านล่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ AirTag ตอนนี้ยังไม่มีการวางขายนะเพียงแค่บอกว่ารองรับการทำงานร่วมกับตัวอุปกรณ์นี้เฉยอย่างที่บอกครับถ้าใครจะใช้อุปกรณ์นี้ต้องอัปเดตให้เป็น iOS 14.5 ก่อนถึงจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์ AirTag เข้าไปได้นะครับอันดับที่2ครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยก็คือเราสามารถใช้ Apple Watch ในการปลดล็อก iPhone นะครับรุ่นที่ใช้ Face ID ในตอนที่เราใส่หน้ากากนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่หน้ากากอนามัยครับผมแล้วก็ใช้ iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID ครับมันจะไม่สามารถปลดล็อกได้ในหลายๆครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมี Apple Watch นะครับผมและทำการอัปเดต iOS 14.5 นะครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันนั้นได้นะครับเพียงแค่เรายกหน้าจอขึ้นมาแล้วเราก็ทำการสแกนปลดล็อกหน้าจอโดยที่ไม่ต้องถอดแมสนะครับก็สามารถทำได้แล้วสำหรับวิธีการใช้นะครับผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมไปดูที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยว่าขั้นตอนทำอย่างไรบ้างนะครับผมอันดับที่3ครับตัวนี้จะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับผมสรุปฟีเจอร์นี้ให้ได้ฟังคร่าวๆก็คือถ้าแอปพลิเคชันไหนจะมีการติดตามเรานะครับแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะต้องมีการแจ้งออกมาด้วยนะครับว่าต้องการที่จะติดตามการใช้งานของเราและเราจะเป็นคนทำหน้าที่ที่จะอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตให้ทางแอปพลิเคชันเหล่านั้นติดตามเรานะครับผมก็จะมีตัวเลือกให้ขึ้นมานะครับว่าเราจะอนุญาตไหมหรือว่าไม่เขาอนุญาตตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันดับต่อมาในเรื่องที่4ครับก็คือในเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ทั้ง2ซิมนะครับใน iPhone 12ทุกรุ่นนะครับ iPhone 12 iPhone 12 mini 12 Pro 12 Pro Max ถ้าก่อนหน้านั้นการที่เราจะใช้สัญญาณ 5G นั้นเราจะต้องเปิดใช้งานซิมเดียวเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะมี1ช่องสำหรับการใส่นาโนซิมแล้วก็อีก1ซิมที่เป็น eSIM ที่อยู่ภายในนะครับแต่ใน iOS 14.5 ครับเราสามารถใช้ได้2ซิมเลยนะครับผมสามารถที่จะใส่2ซิมพร้อมกันสแตนด์บายพร้อมกันเพื่อที่จะรอรับสายให้คนโทรเข้ามานะครับผมก็สามารถรับสัญญาณ 5G จากซิมของผมได้นะครับผมนี่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักเลยนะครับผมอันดับต่อมาครับในเรื่องที่5ก็คือในฝั่งของ iPadOS 14.5 นั้นเราสามารถที่จะค้นหาอีโมจิได้นะครับโดยการพิมพ์นะฮะเดิมทีฟีเจอร์นี้ครับเราจะได้เห็นบ่อยๆในทางฝั่งของพวก macOS นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะพิมพ์รูปหัวใจเราก็แค่พิมพ์คำว่า heartเข้าไปนะครับมันก็จะค้นหาอีโมจิเหล่านั้นออกมาทำให้เราพิมพ์อีโมจิได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่6ครับมาพูดถึงเรื่องของการเพิ่มอีโมจิแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมามากถึง217แบบนะครับผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยของทางฝั่งอีโมจิเพิ่มเติมนะฮะนอกจากนี้ครับในเรื่องที่7นั้นหลังจากข้อ4ที่เราเห็นว่าใน iPhone 12นั้นรองรับการใช้สัญญาณ 5G 2ซิมแล้วใช่ไหมครับผมสิ่งที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมก็คือเราสามารถที่จะสร้างคำสั่งลัดในการเปิดและปิด 5G อย่างรวดเร็วได้นะครับในเรื่องนี้ครับทางน้องนุ่นนิกนั้นได้ทำคลิปวิดีโออธิบายไว้ให้แล้วนะครับว่ามีหลักการทำอย่างไรขั้นตอนทำอย่างไรตามไปดูที่คลิปด้านล่างนะครับต่อมาครับในเรื่องที่8เป็นการอัปเกรดในฝั่งของ Siri ใน iOS นี้นะครับสามารถเลือกเสียงของ Siri ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมในภาษาที่รองรับอย่างเช่นเราอาจจะให้มีแบบเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4ก็ได้เดิมทีนั้น Siri อาจจะมีแค่เสียงเดียวให้เราได้เลือกนะครับผม Hi I'm Siri Choose the voice you'd like me to useHi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. อันดับต่อมาครับเรื่องที่9ตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ผู้ใช้ iPhone 11นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การปรับเทียบสุขภาพแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่หลายๆคนใช้งาน iPhone 11มาค่อนข้างที่จะนานเป็นปีกว่าแล้วพบว่าสุขภาพของแบตเตอรี่นั้นอาจจะลดลงบางทีคือมันยังใช้งานได้ค่อนข้างที่ยาวนานอยู่แต่ว่าระดับของแบตเตอรี่นั้นมันอาจจะเหมือนไม่ถูกต้องประมาณนั้นนะครับ Apple ก็เลยสร้างอัลกอริทึมใหม่ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับเรียกว่าการปรับเทียบสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่พูดง่ายๆเหมือนการมาปรับจูนนั่นแหละหรือว่ามาลองคำนวณอีกสักรอบนึงซิว่าระดับแบตเตอรี่จริงๆนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่ผู้ใช้งานได้ลองทดสอบใน iOS 14.5 Beta ขึ้นมานะครับก็พบว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของเขานั้นดีขึ้นนะครับยังไงถ้าใครใช้ iPhone 11อยู่ก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับวิธีการนั้นผมได้แนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทีมงานได้เขียนสรุปเอาไว้ให้แล้วนะครับนี่คือเรื่องหลักๆนะครับที่มีการอัปเดตใน iOS 14.5 ในรอบนี้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถอัปเดต iOS 14.5 ได้นั้นทางฝั่งของ iPhone ก็จะมีตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่1 iPhone 6S นะครับเป็นต้นมาเลยนะครับจนมาถึง iPhone 12รุ่นล่าสุดเลยนะครับผมทางฝั่งของ iPod Touch เองนะครับก็จะรองรับในรุ่นที่7นะครับส่วนฝั่งของ iPad นั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ iPad Airรุ่นที่2 iPad Air รุ่นที่3รุ่นที่4 iPad mini รุ่นที่4ขึ้นมานะครับจนถึงล่าสุดแล้วก็ทางฝั่งของ iPad Pro นั้นก็สามารถอัปเดตได้ทุกรุ่นเช่นกันนะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเรื่องของ iOS 14.5 ที่ทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตออกมานะครับผมยังไงก็ตามไปอัปเดตกันได้เลยนะครับวิธีการอัปเดตก็เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือว่า setting จากนั้นเข้าไปที่เมนูรายการซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับชาร์จแบตให้เต็มที่หา Wi-Fi แรงๆและหลังจากนั้นเริ่มทำการอัปเดตได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ